มอันนี้นะคะจะเป็นปราสาทคณะวนใกล้ๆกับคอนเวย์นะคะที่เราไปเราจะเดินทางมาประมาณ50ไมล์ก็จะถึงที่นี่แล้วนะคะใช้เวลาเดินทาง20นาทีอันนี้เห็นไหมคะจะเป็นด้านข้างที่ติดจากทะเลด้านหน้าด้านหลังจะเป็นทะเลนะคะตอนนี้เราพาดูด้านข้างคือใหญ่มากค่ะเราได้มาชมปราสาทที่มีความสำคัญขนาดนี้อริสาเอ็กซ์ตรีมจะพาชมทุกซอกทุกมุมเลยค่ะอันนี้เราเดินขึ้นมาป้อมข้างบนนะคะความสูงก็ประมาณน่าจะมากกว่า20เมตรนะคะนี่เป็นช่องบันไดที่เราเดินขึ้นมาเป็นช่องเล็กๆเองค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นช่องๆอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นช่องๆแบบนี้ไว้นะคะตามปราสาทรอบๆเลยตามป้อมก็คือเอาไว้สำหรับยิงธนูนะคะทหารจะประจำการอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงธนูใส่คู่ต่อสู้ผ่านช่องอันนี้นะคะนี่เนี่ยค่ะจะเห็นเป็นช่องๆอยู่อ่ะก็คือจะเป็นที่ที่ทหารเขายืนอยู่แล้วก็ใช้เป็นช่องแค่เล็กๆเองสำหรับยิงธนูนะคะน่าอัศจรรย์มากเลยว่าสร้างได้ยังไงแล้วก็คิดได้ยังไงนะคะตอนนี้เราพามานั่งชมวิดีโอเกี่ยวกับปราสาทแห่งนี้นะคะจะเป็นห้องโถงเล็กๆEdward built this castle first. Yeah, he said in 1283. Yeah. He beat Wales in war and built this castle and Conwy Castle. Ah. See up top, see? Yeah. See, he built many castles. King Edward. Edward the First, yeah. Oh. See, he built castle and see, he built wall around there too. Yeah. He became king of Europe. He was king of England, but he took over Wales. Oh yeah, yeah. Edward's their son. He became prince of Carnarvon. But it's King Edward before King Henry or after. Two hundred years before. Yeah. Then he invaded castle and burned castle. Hmm. Before they fight each other all the time. Mary, they fight in Europe all the time. That's why the castle, their castle, then they destroy castle. Yeah. ในยุโรปนะคะจะมีการรบตลอดเลยนะคะต้องการ power นะคะคือ After you build castle, you have son. You make your son Prince of Wales. First time Prince of Wales, not from Wales. English, they make him Prince of Wales. Mm. And now we have Prince Charles, the Prince of Wales, he's English. Mm. But they said before Edward ever come to Carnarvon, Romans come first. Mm. They say Romans come to Wales, and they have main area in Wales and Carnarvon. Romans, long time ago. Mm. Romans, long time ago. Yeah. But when they invade UK, they come from home, Romans, they invade all of Europe. Mm. They conquer England and Wales. The Romans take over everything. And they use Carmarthen as the base. Mm.
Edward of Carnarvon became Prince of Wales. แต่ก่อนที่ King Edward จะมาครอบครองที่นี่นะคะก็คือจะเป็นชาวโรมันนะคะที่อาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็ยึดพื้นที่นี้มาก่อนนะคะก่อนที่ King Edward จะมา take over นะคะก็คือจะยึดพื้นที่ได้แล้วก็มีลูกชายนะคะก็เลยแต่งตั้งให้ลูกชายตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าชายแห่งเมืองคอนแนลบอนอันนี้คือการแต่งตั้งนะคะควีนอลิซาเบธแต่งตั้งเจ้าฟ้าชายชาญเป็นเจ้าชายแห่งเวลนะคะก็คือการพิธีจัดแต่งตั้งเจ้าฟ้าชายชาวเป็นปรินซ์แห่งเวลเป็นเจ้าชายแห่งเวลก็คือมาใช้ปราสาทที่นี่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนก็คือเป็นปราสาทสำหรับเจ้าชายแห่งเวลของลูกชายของคิงเอ็ดเวิร์ดมาก่อนหวังว่าท่านผู้ชมคงชอบคลิปนี้แล้วก็ได้ความรู้จากคลิปที่เรานำเสนอไปนะคะมาอยู่บ้านเมืองเขาเราก็ต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองเขาด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ลิซ่าเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ